หลักการเข้าสู่พุทธธรรมมีสองข้อใหญ่สัมมาทิธิความเห็นชอบกับศีลสองข้อแล้ในพิธีกรรม เมื่อกี้นี้เราก็ได้เริ่มโดยหลักสัมมาทิธิก่อนในรูปแบบของการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็าคือพระบรมมาจารย์ เป็นภูเขาถึงความจริงผู้เปิดเผยถ่ายทอดความจริงพระพุทธเจ้าคือภูที่ถึงพร้อมด้วยปยัญญาถึงพร้อมด้วยความการุณาถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองและความเป็นอิสระ จากสิ่งเศร้มองทั้งหลายหลักสัม,มาทิธิก็คือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ควรจะตั้งเป็นเป้าหมายชีวิตคือปัญญาคือความการุณาคือความบริสุทธิ์จากกิเลสเมื่อพระพุทธองค์ เป็นภูที่ถึงที่สุดของปัญญาถึงที่สุดของความการุณาถึงที่สุดของความบริสุทธิ์แล้วเราจึงขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะแต่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยพระธรรม พระองค์เคยจัดไว้ว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็ตามสิ่งทั้งหลายทำปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ถึงความจริงอของธรรมชาติมีอยู่ดังเดิมพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งพระธอรรืม เป็นหลักใหญ่พระธรรมคือความจริงแล,และความหมายในที่สองก็คือแนวทางทางไปสู่ความจริงสองความหมายความจริงและทางไปสู่ความจริงนั้นเราถือความจริงคือธรรมเป็นที่พึ่ง แล้วเธอ,อทานไปสู่ความจริงที่พระพุทธเจ้าจงแจกแจงจงเปิดเผย <c oughs> ว่าเป็นที่พึ่งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบตรงดามที่พระพุทธองค์สั่งสอนไว้จงกระทังได้ มักได้ผลใได้นิพพานตามที่พระพุทธองค์พระอาหารหันตสาวกหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นผู้เป็นพยานว่าทางมีจริงเราเป็นทางที่คนธรรมดาเดินได้ ธรรมะไม่เหลือวิสัยของคนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยว่าไม่ว่าเป็นชายเป็นหญิงไม่ว่าเป็นนักบวชไม่ว่าเป็นคารวาสมทธิรรมมรรม์มีโอกาสเขาถึงธรรมพระสงฆ์จึงเป็นผู้ยืนยันว่าธรรมะไม่ตาย ธรรมะไม่คืนอยู่กับยุคสมัยไม่ใช่ว่าพระอริยเจ้าในสมัยพุทธกาลเท่านั้นที่มีปารมีพอจะเจริญตามพระยุคลมาทของพระองค์ได้ <c oughs> พระอริยเจ้ามีอย่างไม่ขาดสายจาก <c oughs> สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ ท่านท่านเป็นพยานท่านเป็นตัวอย่างเปิม็นท่านเป็นผู้ที่สามารถเอาคำสอนของพระบุทธเจ้ามาสรุปบ้างมาขยายความบ้างให้พูดในให้ถ่ายทอดในสำนวนที่คนละเดละยกุกต่ละสมัยจะได้เข้าใจด้านเราเราถึง อขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งในฐานะเป็นผู้นำทางผู้ผู้อธิบายผู้เปิดเผยทางผู้พิสูจนด้วยปฏิบัทาของท่านว่าทางมีจริงทางเดินได้จริงมีผลจริงที่การเข้าถึง พระสงค์ก็ด้วยการเจริญตามอรอยของท่านพยายามเอาท่านเป็นตัวอย่างรับฟังเชื่อฟังทดลองตามที่ท่านแนะนำไว้อมื่ถือว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญยิ่งกว่านาบุญทั้งหลายหมายถึงถือว่า เราจะทำบุญแล้วก็เลือกทำบุญกับท่านเราถือว่าปัญญาของผู้ที่เขาสู่มรรคผลนิพพานแล้วเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือมากกว่าผู้ที่เจริญโดวยวิชาการทั่วไป ไม่ได้ไม่ไหมายความว่าพระอริยเจ้าจะต้องมีความรู้เรื่องทางโลกที่น่าเชื่อถือมากกว่าคนธรรมดาแต่ในเรื่องของจิตใจเรื่องความเจริญความเสื่อมของชีวิตท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ถูกต้องที่สุดที่นี้ความหมายของพระพุทธพระธรรมประสงค์ ก็มีระดับหนึ่งหรืออีกนายหนึ่งพระพุทธเจ้างก็คือความรู้ความตื่นความเบิกบานเมื่อไรความรู้ความตื่นความเบิกบานปรากฏอยู่ในจิตใจจึงจะชั่วแวบชั่วคราวก็ตามนั่นคือการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เมื่อไรเราเข้าใจเราศึกษาจนเข้าใจพระธรรมหรือปฏิบัติถูกต้องตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัดเอาไว้เรามีการเข้าถึงพระธรรมเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามแนวทางของพระเรียเจ้าทั้งหลายเราก็ได้เข้าถึงความาพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ด้านในการในพิธีกรรมทั้งหลายมันก็จะเริ่มโดยการขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งแม่ทุติยัมปีแม่ทัททตติยัมปีเลขสามีเป็นเลขสำคัญเลขพิเศษทุกศาสนาทุกวัฒนธรรม มักจะให้ความสำคัญกับเลขสามในการประกาศและการยืนยันสิ่งใดถ้าประกาศครั้งเดียวมันก็ไม่ค่อยมัน่นคงไม่ค่อยน่าเชื่อถือถ้าแม่สองครั้งก็ยังไม่แม่นยำสามครั้งกำลังดีเป็นการประกาศอย่างเต็มปาก ถ้าเกินเกินสามจะถือว่าฟุ่งเฟ้อไม่จำเป็นแล้วเลขสามนี้จะจะสังเกตเนี่ยปรากฏในพิธีกรรมในอะไรหลายอย่างแม,แม่แม่จนกระทั่งการเขียนหนังสือถ้าจะขยายความาใช้นามนี้จะต้องถ้าคำเดียว ็โอเคสองคำก็แต่สามคำนีนจะมีน้ำหนักมากที่สุดลองสังเกตุสำนวนนักเขียนดีๆจะชอบใช้เลขสามบ่อย <c oughs> เพราะมันมีมันมีพลังกับสมองคนมันมีพลังกับจิตใจของคนอย่างอธิบายไม่ถูก <c oughs> อย่างมว่าโอ,อยังเราใช้เลขสามในการ <c oughs> ในการสร้างปิติ ในจิตใจคงเราได้อย่างอย่างสู้ว่าเราอยู่ในหมู่คนคอศีลหมู่คนดีหรือว่ากำลังประกอบกิจกรรมที่เป็นปุนเป็นกุศลถ้าเรา,าโอ้มันดีมันดีมากมันดีจริงๆนี yeah. ่มันก็ต้องขึ้นฮะ ม้แต่อรหังสมาสัมพุทธเออพุทธเอ่นมีอรหังภควัตโตสมาสัมพุทธเจ้าสัมสัมพุทโธอรหังเนออรหังนี่ก็คือผู้ที่บรรลุธรรมไม่มีกิเลสแล้วคือพระพุทธเจ้าคือพระอระหั์องค์แรกใช่ไหมข้อที่สองภควาภควานี่ก็เป็น ความคำที่ใช้ชกันในสมัยพุทธกาลเรื่องแปลงยังไงว่า God มแ,มแม่แต่อ,อย่าง <c oughs> ภาษาที่รับอิทธิพลจากสันสกฤตภาษาสันสกฤตบาลีในยุโรปก็หลายภาษาอย่างในในภาษาของยุโรปตะวันออกอบางภาษาคำว่า God เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเขาเรียก,ก,ก,กว่าพกวอพกวอกับพกวานีนอันเดียวกัน พรานั้นเป็นอรหันเป็นกอดสูงสุดคือสมาสัมพุทธเจา้าเป็นผู้ดัสรุชอบอ่าโดยตนเองเพราะฉะนั้นจะให้ไหม,มันจะมีเลขสมที่จะขืนจากอารหันต์แล้วก็สองเป็นภักควาแล้วก็สูงสุดสมาสัมพุทธเจา้า กางเรายืนยันในการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่เพึ่งเป็นการตั้งเข้มทิศชีวิตว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรในชีวิตเราสิ่งที่ดึงดูดความสนใจมีมากมายสิ่งที่กดดันสิ่งที่อยุยยุสิ่งที่ดีๆที่น่าจะทำแต่ทำได้ ่ไม่มากเพราะว่าเวลาจำกัดคือสิ่งที่ดีๆในคนเราทำได้มันเยอะใช่ไหมแต่ต้องเลือกนั้นในชีวิตของเราเลยมันมีทางเลือกการจัดความลำดับของความสำคัญของเรื่องต่างๆตัง้งจากเรื่องที่สำคัญด่วน สำคัญไม่ดวนดวนไม่สำคัญอ่าไม่สำคัญไม่ดวนอแล้วนอกนอกจากนั้นแล้วระวังสิ่งที่สำคัญต่างๆอาจจะมีสำคัญมากสำคัญน้อยแล้วเราเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าในเมื่อชีวิตเราไม่แค่นี้ในแต่ละวันเราก็มีเวลาแค่นี้อืมอะไรคือสำคัญที่สุด อะไรคือไม่ค่อยสำคัญอะไรคือไม่สำคัญเลยเราเอาอะไรผมเป็นเป็นเครื่องตัดสินเป็นหลักตัดสินถ้าจะเป็นชาวพุทธต้องเอาสัม,มาทิธิเป็นหลักตัดสินหลังการตั้งอยู่ในสัม,มาทิธิความเห็นชอบเป้าหมายอุดมการณต่างๆนั้นจะทำให้เราสามารถ เลือกเฟ้นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ต้องทำเขาถึงพระพุทธระธรรมประสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเราก็ขอศีนจริงๆขอศีนก็คือขอสิกาบทศีลเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจแต่มันไม่ใช่ว่าจะขอจากใครไม่ใช่ว่าใครจะให้ใครศีลคือคุณธรรม แต่คุณธรรมนั้นเกิดขึ้นโดยการฝึกตนด้วยศิกขาบทต่างๆศิกขาบทแปลว่า,บท,าบทศิกษาบทศึกษาบทฝึกขัดดันสินห้าก็คือบทฝึกพปติกรรมหาข้อของคา retreat เราก็เพิ่มจาก5เป็น8 เป็นบทฝึกหัดพฤติกรรมในระหว่างการเข้ากรรมฐานศีลห้าเกี่ยวกับปูนกับบาปโดยตรงการเพิ่มห้าเป็นแปดและการเปลี่ยนขอสามจากกามเมเป็นอภรมมชริยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเพื่อประหยัดเวลา mm. เพื่อให้จิตใจของเราไม่ยุ่งกับสิ่งไม่จำเป็นหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติแต่ไม่ได้เกี่ยวกับปุ่นและบาปโดยตรงก็ไม่ใช่ว่าก, <c oughs> การกินข้าวเย็นเป็นบาป นักปฏิบัติต้องงดการกินข้าวเย็นจึงจะได้บุญมันไม่เกี่ยวแต่ที่จะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็คือถ้าสัญญาไว้ว่าจะไม่กินข้าวเย็นแล้วก็เสียสจจะแอบกินอันนี้ก็คือเป็นบาปกรรมแต่คุณธรรมก็เรียกว่าคุณธรรมคือศีล จะเกิดจากการฝึกตนโดยเอาสิกขาบทแต่ละข้อเป็นเครื่องระลึกของสติสติความระลึกได้ในพื้นระดับพื้นฐานที่สุดเรา,าระลึกอยู่ใน ศีลห้าข้อเรียกว่าพื้นฐานเป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยในการวินววยตายเกิดคือรักษาศีลห้าได้ไม่ตกนรกตายแล้วไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าไม่รักษาสินหา้หาหรือสินหาไม่สมบูรณ์ไม่รับรองไม่ปลอดภัยด้านผู้ที่เข้าใจในกฎแห่งกรรมมไม่มีทางที่จะพิศศีลห้าข้อนี้ได้เลยดังการ รักษาศีลห้าหรือไม่รักษาศีลห้าเป็นเครื่องพิสูจน์สติปัญญาของคนเพราะถ้าคนมีสติปัญญาจริงๆและมันจะไม่กล้าเพราะรู้ผลกระทบที่ย่อมตามมาทีนี้ในการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง สิขาบทต่างๆนั้นเป็นเครื่องตื่นโดยปกติเราลอยตามกระแสยิ่งถ้าวิธีชีวิตมีกิจกรรมเยอะถ้าเรายุ่งยุ่งทั้งวัน ถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องระลึกของสติโอกาสจะพิดพลาดมีมีมากแต่ถ้าศีลแต่ละข้ออยู่ในใจพอเรานึกจะทำอะไรสักอย่างนึกจะพูดมันจะโผล่ขึ้นมาเองว่าถ้าทำในพิดศีลน,นะ โอ้เหมือนมีกัลยาณมิตรเหมือนมีอาจารย์ผู้หวังดีฮะอยู่กับเราเพราะเรา,ารับศีลแล้วเราถือ,อถือไว้ถือไว้ก็คือให้ความคารพในศีลแต่ละข้อระลึกอยู่บ่อยๆมันจึงจะเป็นที่พึ่งของ เราได้เป็นเครื่องระลึกของสติได้อันใน,นในการเขา้เาเขา้ารีทรชนอกจากการนั่งสมาธิเดินจงกรมเ,เราก็มีโอกาสดีที่จะอยู่แบบผู้ทรงศีลตลอดสามวันสีวัน แค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาล <c oughs> แต่การที่เราอยู่อย่างไม่ผิดศีลไม่ไม่ศีลขาดไม่ให้ทะลุไม่ให้ด่างไม่ให้พรอยว่าทำให้เกิดความภาคภูมิใจจิตใจอของเรา จะ,ะรู้สึกสะอาดขึ้นเพราะไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องสิ่งที่เราได้ทำทำที่เราได้พูดคือการรักษาศีลทำให้เรื่องที่จะต้องปล่อยวางในการปฏิบัติน้อยลงเพื่อในเมื่อเราปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง เพื่อการปล่อยวางก็ถ้าเราลดสิ่งที่ต้องปล่อยวางให้ลดน้อยลงมันก็น่าจะดีนั้นเมื่อเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจและสิ่งที่ทำให้ <c oughs> เราฟารุ้งซ่านวุ่นวาย มักจะขึ้นอยู่กับการผิดศีลมากกว่าอย่างอื่นถ้าไม่ใช่พฤติกรรมของตัวเองที่รู้สึกเดือดร้อนเสียใจเป็นต้นว่าจะจิตจะวกวนอยู่กับความไม่ดีและการกระทำของคนอื่นท่านเรื่องของพฤติกรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เฉพาะในเมื่อความทรงจำเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนพฤติกรรมของคนอื่นมักจะพุดขึ้นมาในระหว่างการภาวนาบ่อยๆเมื่อเรารักษาศีลได้ดีเราเราทบทวนว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างเรามีความมั่นใจได้เลยว่าวันนี้ ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรที่เราจำนิที่เตียนตัวเองได้เลยอันนี้ก็มีความสุขละถ้าถามตัวเองต่อไปว่าถ้าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือได้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำได้พูดวันนี้ครูบาอาจารย์ของเราจะจำนิที่เตียนเราได้ไหมถ้าเราตอบได้ว่าไม่มีอะไรเลยอืม โอ้โหนี่ไม่มีความสุขมากอันนี้คือความสุขที่เป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญาโดยแท้ด้นศีลเกิดจากการฝึกตนด้วยสิกขาบทเป็นเครื่องมือเข้าใจศีลห้าศีลแปดคือเครื่องมือ,อเพื่อฝึกปฤติกรรมให้เกิด คุณธรรมคือศีลศีลเกิดจากการฝึกวินัยการฝึกให้มีวินัยในการแสดงออกอจังนกันเขา้เอาอเข้ารีทรีทรทแล้วเราก็มีโอกาสฝึกให้เป็นผู้สงศีลได้ได้อ่าสำนึกจะได,ได,ได้รู้สึกในอนิสง์ผลดีที่เกิดขึ้น กรจิตใจของเราจากการเป็นผู้ทรงศีลยิ่งในข้อที่เพิ่มเข้าไปเกี่ยวกับการอดข้าวเย็นจากการงดเว้นจากการปันเทิงต่างๆและการหาความสุขความสบายด้วยการนอนหลับในการที่งดเว้นจากความพว้พันทางการ โดยสิ้นเชิงมันจะทำให้ในความเรียบง่ายปรากฏทันทีในแต่ละวันอันนี้เราใช้เวลาเรื่องการแต่งตัวเรื่องความคิดเกี่ยวกับความบันเทิงความสนุกสนานการพ้นคลายการอะไรมันมันเยอะ และสิ่งที่คิดนั้นอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามน้อยแต่สําคัญคือมันกินเนื้อที่ในสมองก็คือมันกินเวลามันกินกําลังแล้วทําให้เรามีเวลาทําอย่างอื่นทําและคิดในสิ่งที่สูงกว่าน้อยนี่คือโทษของมัน ท่านเรามาอยู่ที่นี่ก็มีเวลามุ่งมั่นในการฝึกตนอย่างเต็มที่สิ่งแวดล้อมก็เอื้อทุกประการเราไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบไม่มีอะไรที่เราต้องเสียสละเพื่อคนอื่นส่วนมากเราอยู่ที่บ้านมีการเสียสละ มากและการเสียสละเป็นบุญเป็นกุศลของผูกครองเรือนถ้าเข้ามาอยู่ในวัดในวาเป็นศูนหนึ่งของสงฆ์ใหการศิเสีสละเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญแน่นอนแต่เมื่อเราเข้ามาปฏิบัติธรรมชั่วคราวไม่กี่วันก็เป็นโอกาสที่เรา อาตมาอนุญาตให้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวชีวิตไม่ใช่เห็นแก่ตัวกิเลสหมายถึงว่าเอาความเจริญในธรรมเป็นใหญ่แต่ความเจริญในธรรมขึ้นอยู่กับความการ มุ่งมั่นในการเดินนั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนอกจากนั้นความเห็นแก่ตัวชีวิตยังจะต้องเกรงใจคนอื่นเียวามความเกรงใจ <c oughs> สำคัญ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องการเข้าห้องออกจากห้องห้องที่พักก็ดีบ้านนี้ก็ดีศาลานี้ก็ดีจะเข้าจะออกต้องเกรงใจคนอื่น <c oughs> ให้ความ <c oughs> ความสงบความสบายของคนอื่นเป็นเครื่องระลึกของสติอีกข้อหนึ่ง <c oughs> เรื่องการเห็นแก่ตัวชีวิตก็ไม่ไม่ได้หมายความว่า,าต้องอใช้ห้องน้ำก่อนคนอื่นหรือว่า <c oughs> ไม่สนใจคนอื่นตัวเองเราต้องทำกิจของคงตนให้ให้ก่อนอันนั้นไม่ใช่เห็นแก่ตัวที่ดีแต่เห็นแก่ตัวชีวิตก็เห็นแก่ตัวคุณธรรมในชีวิต ดังการเห็นแก่ตัวชีวิตตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวทั่วไปเห็นแก่ตัวชีวิตก็เห็นแก่ความเจริญงอกงามโดยศีลด้วยสมาธิดิปัญญาในการอยู่ในหมู่อย่างเกรงใจอย่างเคารพในคนทุกคนและความเกรงใจความเคารพ ในเพื่อนและความเกรงใจความคารพในขอวัดปฏิบัติกติกาต่างก็ไปด้วยกันอย่างเช่นเรื่องการไม่พูดการไม่พูดนี่มีผลมีผลมากมีผลต่อจิตใจที่เห็นได้ชัดเลย ว่าในการระง,งับและการปล่อยวางความฟุ้งซ่านในจิตใจการไม่พูดช่วยได้มากทีแรกก็จะอ,อึดอัดนิดหน่อยแต่ถ้าอดทนแล้วเราจะมีสติเห็นเจตนาจะพูดพูดขึ้นมาแต่พราะไม่พูดเราก็สามารถเห็นว่าสักแต่ว่าเจตนา สักได้ว่าความเคยชินแล้วเมื่อเราไม่พูดเราก็มีโอกาสตันกรองรลอว,ว่าสังเกตเห็นว่าพูดอะไรเพื่ออะไรเราก็จะได้เ,เห็นนิสัยใจคอเห็นกิเลสตัวเองหลายหลายตัวทีนี้บางสิ่งบางอย่างจำเป็นต้อง จเจริญสติในระหว่างการกระทำอย่างเช่นการการทานอาหารเป็นต้นแต่บางอย่างนี้เราสามารถงดได้สักระยะหนึ่งเ,เพื่อดูใจคงตัวเองชัดขึ้นนั่นก็ถือเว็นโอกาสที่หาได้ยากที่ เราสามารถอยู่โดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวและจะไม่มีใครน้อยใจไม่มีใครสงสัยเราไม่มีใครว่าเราอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากมแล้วเป็นโอกาสที่จะเห็นใจตัวเองคือการนั่งสมาธิเราอยากจะเห็นใช่ไหมอยากจะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในใจิตใจ แต่ในชีวิตประจำวันการไม่พูดก็ทำให้มีการต่อเนื่องได้ง่ายเราสังเกตว่าคนที่นั่งสมาธิพาอออกจากสมาธิเริ่มคุยแล้วเหมือนจะทำให้พลังจิตที่พึ่งสะสมโดยการฝึกจิตเมื่อกี้นี้ได้พังทลายหรือได้ ลดน้อยลงทันทีแต่เมื่อเราไม่พูดจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความเข้าใจในคำว่าสัมถติและความต่อเนื่องในการปฏิบัติจะชัดขึ้นทันท,ทีเพราะว่านั่งรับตาก็อยู่กับใจตัวเองลืมตาเดินไปข้างล่างหรือเดินไปที่พักเพราะไม่พูดันรู้สึกว่าเป็น เป็นกระบร้นการเดียวกันไม่ไม่ได้แปลงแยกเป็นคนละเรื่องกันดันก็ขอให้เราได้เคารพในกติกาเคารพในศีลแต่ละข้อแต่ศีลไม่ได้จำกัดอยู่ในศีลแปดข้อแล้วก็เราก็เธอคอวัดปฏิบัติเพิ่ม อีกหลายข้อในข้อสำคัญเรื่องการไม่พูดซึ่งไม่ได้อยู่ในสินแปดแต่ว่าเป็นขอวัดปฏิบัติซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่องมิัยก็คือการงดเว้นจากสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่ตอการประพฤติปฏิบัติเห็เว่าเป็นอุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในธรรมนั้นการ การตั้งสติในการพูดระหว่างการพูดเป็นการปฏิบัติที่ยากมากแล้วการที่จะควบคุมการพูดให้อยู่เฉพาะในสิ่งที่จริงเป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะที่จะพูดแต่ด้วยอารมณ์ที่เป็นมิตรพูดแต่พูดด้วยความ สุภาพอ่อนน้อมอย่างเดียวยากเป็นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกแต่ระหว่างการปฏิบัติเราพักจากการพูดสักระยะหนึ่งรู้สึกจะดีมันเป็นฮอลิเดย์จากการพูดนั่นในช่วงรีทรีทอยากจะทำในใจเหมือนเราตายจากโลกชั่วคราวอืม สามวันสีวันเหมือนพระเยซูที่เขาจะคอยฟื้นขึ้นมาใหม่ระหว่างนี้ตายจากโลกไม่ถึงไม่ต้องไปสนใจเรื่องการบ้านการเมืองไม่ต้องสนใจเรื่องครอบครัวไม่ต้องสนใจไม่ต้องเป็นห่วงเ,เรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเราตายชั่วคราว แล้ววันวันอาทิตย์คอยเกิดใหม่วันนั้นเมื่อจะต้องติดขาดสน้นยหนึ่งนะอาหนึ่งอย่างเมื่อมีความคิดเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนนั่นคนนี้เรื่องงานเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้รู้ว่านี่คือคืออ่มานอืมอันนี้คือไม่ใช่เรื่องของเราตอนนี้ เป็นเรื่องสำคัญก็จริงแต่ไม่ได้สำคัญเดี่ยวนี้สำคัญอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์อันนี้ก็ไม่เอาด้วยทในการในการปฏิบัติธรรมรก็ได้เสียสละเวลาแล้วก็เมื่อเสียสละเวลาซึ่งมีค่า พอสมควรต,ต้องพยายามให้ให้คุ้มทำยังไงมันจึงจะคุ้มที่สุดกับเวลาที่เราที่เราสละมาเอาสำหรับอาวาดในเบื้องต้นคงพอสมควรเวลา,เาแล้วจากนี้เราจะทำวัด Sort Moon.